ใครจะเป็นเจ้าของรัฐบาลแล้วเที่ยวไปเขียนข่าวบอกแจกกระทรวงนั้นให้กับพรรคนี้แจกกระทรวงนี้ให้กับพรรคนั้นแจกได้ยังไงอย่างนี้มันเป็นเรื่องของบ้านเมืองนะครับนอกจากเรื่องการฟังเสียงของประชาชนแล้วค่ะบางคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะมีสารสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าที่จะเป็นมูลเหตุให้ภูมิใจไทยเนี่ยไปซบอยู่กับพลังประชารัฐในการรวมขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ทุกอย่างเนี่ยผมได้พูดไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วพรรคภูมิใจไทยเตรียมเนื้อเตรียมตัวเราเป็นพรรคลำดับ5ไม่ใช่พรรคแกนนะครับเราทำตามมารยาททางการเมืองทุกประการพรรคลำดับ1ก็ต้องจัดรัฐบาลให้ได้ถ้าจัดไม่ได้ก็พรรคลำดับ2ต้องจัดไม่ได้พรรคลำดับ3ก็ต้องจัดไม่เกิน3พรรคหรอกอย่ามาห่วงภูมิใจไทยเลยนะครับภูมิใจไทยจะดูทุกอย่างที่ต้องฟังเสียงประชาชนจะต้องดูทุกอย่างว่าเข้า4ประการที่หัวหน้าพรรคเคยพูดไว้ไหมมีอยู่4ข้อครับแสดงว่าพลังประชารัฐคิดไปเองเหรอคะที่มีการรวมคะแนนของภูมิใจไทยไปด้วยในการจัดตั้งรัฐบาลที่พลังประชารัฐของพวกนี้บางทีเขาก็อาจจะดูว่าอ้าวมันหลังเลือกตั้งใหม่ๆมี7พรรคไปรวมกันไม่มีภูมิใจไทยไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีพรรคอื่นก็มันก็คือเวลารวมกันเนี่ยก็รวมโดยใช้สัญชาตญาณทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออ้าวแล้วคุยได้ยังมีใครได้คุยไหมมีใครโทรมาหาไหมหัวหน้าครับไม่มีหัวหน้าคะทำไมพลังประชารัฐเขาถึงมั่นใจว่าใจไทยจะไปอยู่กับเขาเขาถึงได้มีการประกาศนับคะแนนอะไรที่ทำให้เขาดูมั่นใจมากใครพูดอ่ะคนมีอำนาจของพรรคนั้นพูดหรือเปล่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่กล้าไปพูดเรื่องของพรรคอื่นเลยใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่เป็นเสียงลือเสียงเล่าห้างหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดเขาจะบอกเขาจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีการเริ่มคุยกันก่อนซึ่งก็เป็นไม่ได้ประชาธิปัตย์จะประชุมพรรควันที่15ถามว่าวันนี้ทราบหรือยังว่าประชาธิปัตย์อยู่ฝั่งไหนเราก็ยังไม่ทราบภูมิใจไทยก็ยังไม่ทราบภูมิใจไทยก็ต้องประชุมส.ส.ของพรรคนะครับกะไว้ว่าประมาณวันที่20เพราะว่าวันที่ขึ้นสัปดาห์นี้ก็ทุกคนต้องคงไปรายงานตัวครบก็คือ20นี้จะชัดเจนว่าจะอยู่ฝั่งไหนใช่ไหมคะกำหนดท่าทีชัดเจนไม่ชัดเจนต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ดำเนินไปในแต่ละวันนะครับวันนี้มีเสียงเรียกร้องให้มีขั้วที่3ขึ้นมาในเมื่อขั้วที่1กับขั้วที่2ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะก็ผมบอกแล้วไงว่าถ้าขั้วที่1จัดรัฐบาลได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ขั้วที่2คือเราก็ประสบการณ์ทางการเมืองก็คงไม่ถึงขั้วที่5ก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เท่าไหร่ครับนะครับแล้วยอมรับไหมครับว่าอนาคตใหม่มีการติดต่อมาแล้วก็เสนอเก้าอี้ในรัฐมนตรีเพราะว่าก่อนหน้านี้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ปฏิเสธว่าได้มีการประสานพรรคภูมิใจไทยมีการจัดตั้งประสานใครเนี่ยรับสายไม่โทรหาผมอ่ะมันไม่มีแสดงว่าก็ยังไม่ได้มีการติดต่อจากหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มาเป็นไงกับเรื่องของการปิดสวิตช์สวการรวบรวมเสียงเรื่องสวผมก็เคยได้พูดไปแล้วเนี่ยต้องลิงค์นี่ต้องไปหา YouTube ดูพรรคภูมิใจไทยชัดเจนว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้นน่ะหมายความว่าจะต้องได้รับความไว้วางใจเสียงส่วนใหญ่จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอาอย่างนี้ถ้าเสียงส่วนน้อยไม่ถึงกึ่งหนึ่งของส.ส.ไม่รับนายกแล้วจะเอาส.ว.มาเติมเนี่ยก็ไม่มีมือพรรคภูมิใจไทยถามนิดนึงค่ะคือหัวหน้าคะโอเคครับหัวหน้าคะถามนิดนึงค่ะในช่วงวันสองวันที่ก่อนหน้านี้ที่มีการตอบคำถามของคนในโลกโซเชียลมีเดียไปเนี่ยคืออันนั้นเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งไหมคะที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ตัดสินใจว่าจะร่วมงานไม่หรอกครับคือโซเชียลมีเดียมันก็มีส่วนสำคัญโซเชียลมีเดียมีทั้งสองฝ่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชนที่เลือกพวกผมเข้ามาโซเชียลมีเดียก็มีทั้งเลือกมีทั้งไม่เลือกแล้วก็เป็นการพูดคุยทางแป้นพิมพ์
แต่ผมจะต้องลงไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนวันนี้มีมองตาแล้วเห็นกันแล้วก็ถามนั่นแหละสำคัญที่สุดแล้วก็ตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้ง51คนของพรรคภูมิใจไทยก็จะเป็นผู้กำหนดว่าภูมิใจไทยจะไปยังไงมีชื่อของคุณเนวินมาช่วยในการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีรัฐบาลเนวินหนึ่งมีได้ยังไงก็พูดไปเรื่อยคุณเนวินนี่อยู่กับอยู่เมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นว่าไปเตะบอลต่างประเทศนะครับผมไม่ได้เจอท่านมา2อาทิตย์แล้วได้มีการปรึกษากันไหมคะครั้งสุดท้ายงานกัญชาทันดุรีรัมนะครับยังไม่ได้คุยอะไรกันนะครับการเมืองไทยวันนี้มันต้องอยู่นิ่งๆอ่ะใครอยู่นิ่งมากก็จะทำให้ทิศทางทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีไม่ต้องออกมาบอกอะไรหรอกครับว่าจะทำอะไรถึงเวลานัดกันเมื่อไหร่ถ้าเกิดรับเงื่อนไขกันได้นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันต่างคนต่างสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปกังวลว่าพรรคไหนจะได้คะแนนเสียงมากกว่าพรรคอื่นแล้วก็เข้าใจการเมืองให้เยอะๆนั่นแหละคนไทยก็ไปได้นะครับ20จะเห็นท่าทีใช่ไหมนะวันที่20 20ประชุมสสแล้วในส่วนของ11พรรคเล็กที่ได้มีสสบัญชีรายชื่อที่พรรคอันดับ1ถึง4แสดงความไม่พอใจที่กกต.ได้มีให้11พรรคเล็กได้มีที่นั่งด้วยครับในส่วนของพรรคเหล่านี้มองเรื่องนี้ยังไงบ้างผมพอใจพรรคภูมิใจไทยพอใจในจำนวนสสที่มีอยู่ในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง11พรรคด้วยกฎเกณฑ์เราไม่ได้เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์มีผู้มีคณะกรรมการตอนนี้ในเรื่องของ11พรรคเล็กก็กกต.ท่านก็ตัดสินใจแบบนี้ก็ท่านก็คงคิดมาดีแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องรับผิดชอบใช่ในส่วนของพรรคเราก็น้อมรับในส่วนนี้แล้วก็ไม่มีการจะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องอะไรแค่นี้ก็2เดือนแล้วนะรีบๆมีรัฐบาลดีกว่านะรีบๆเปิดสภาให้ระบอบประชาธิปไตยที่มันเต็มตัวที่มันมีความสง่างามมีความภาคภูมิใจนะครับได้ทำงานให้เร็วที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยอยากจะเห็นที่สุดครับ